สวัสดีครับผู้ชมครับเมื่อเราได้รางวัลมาเราเข้าเปิดเกมเข้าครั้งแรกในแต่ละวันจะมีรางวัลใช่ไหมฮะถ้าเราได้รางวัลมาในเบอร์วันนี้ได้รางวัลมาเป็นไปไหนแล้วนี่อันสุดท้ายนี่เลยนี่นะครับเนี่ยเพิ่งเข้าเกมมาเนี่ยได้รางวัลตัวนี้มาเลยนี่ทุกรันจะได้พอได้ปั๊บต้องเช็คก่อนนะครับว่าเป็นรางวัลอะไรนะฮะรางวัลที่เขาให้มาเนี่ยอันนี้เป็นรางวัลที่มีเวลาจำกัดนะครับให้เวลาแค่3วันนะฮะมันจะหมดอายุวันที่29เดือน11เนี่ยเพราะฉะนั้นคือได้มาแล้วเนี่ยรีบใช้เลยดีกว่าฮะอันนี้จะได้ค่า Earner Point ค่า Earner Point เพิ่มอีก100,000หน่วยนะฮะใช้เลยเพราะถ้าไม่ใช้แล้วลืมเนี่ยหมดไปหลายอันแล้วนะครับ3อันแล้วมั้งที่ได้มาแล้วหมดอายุไปโดยที่เราลืมเอามาใช้เพราะนั้นได้แล้วใช้เลยดีกว่าเนี่ยใช้เลยกดใช้ปั๊บหมดเรื่องไปนะฮะแล้วเราก็เล่นไปเล่นมากเล่นน้อยก็แล้วแต่นะครับพอเราใช้เสร็จปั๊บเนี่ยเราออกไปออกไปตีมอนหรืออะไรเนี่ยค่าเฮอร์เนอร์พอยต์เราจะเพิ่มขึ้นค่าเฮอร์เนอร์พอยต์อยู่ตรงไหนเฮอร์เนอร์พอยต์อยู่ตรงนี้นะครับติ๊กที่นี่เลยนะฮะไอคอนซ้ายมุมซ้ายบนสุดนะฮะรูปโลโก้ของเรานี่ฮะเฮอร์เนอร์พอยต์อยู่ตรงนี้นี่ครับเฮอร์เนอร์พอยต์ของทุกตัวละครจะอยู่ที่เดียวกันนะครับนี่คือค่าเฮอร์เนอร์พอยต์เฮอร์เนอร์พอยต์มันจะมีผลยังไงคือถ้าเฮอร์เนอร์พอยต์ได้เยอะๆเนี่ยมันก็จะมีผลต่อคลาสเห็นไหมครับคลาสเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่คลาส7นะฮะตัวละครวีเราอยู่ที่คลาส7ตอนนี้คลาส7แล้วยังได้ค่าเฮอร์เนอร์พอยต์นี่ไป 61% นะฮะถ้าถึง 100% เมื่อไหร่คลาส7จะเลื่อนเป็นคลาส8แล้วคลาสมีผลยังไงคลาสที่มีผลเกี่ยวกับการใส่อุปกรณ์ประเภทเครื่องประดับนะฮะเครื่องประดับพวกแหวนสร้อยนาฬิกาอะไรพวกไม่ใช่นาฬิกาไม่มีแหวนสร้อยกำไรอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะมีคลาสกำหนดอยู่นะฮะคลาสไม่ถึงก็ใส่ไม่ได้เดี๋ยวไปเล่ารายละเอียดให้ฟังทีหลังอ้าวตายเลยนะฮะไปเล่ารายละเอียดให้ฟังทีหลังนะครับว่าคลาสเนี่ยมันใช้ยังไงก็โอเคอันนี้คือเรื่องของรางวัลที่ได้ในแต่ละวันรีบใช้เลยครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดอายุไปฟรีๆโดยที่เราไม่ได้ใช้อะไรมันได้เหมือนไม่ได้เข้ามาแล้วครับกับตัวละครวิสัทของเรานะครับซูมอินเข้าไปนะฮะนี่คือซูมอินสุดแล้วนะครับตามใจฉันนะฮะก็อยู่คุยเนี่ยยืนอยู่ในเมืองที่เท่าไหร่อ่ะน่าจะเป็นเมืองที่4นะครับตอนนี้เราวาร์ปกลับไปที่บัตตี้ไอซ์นะครับวาร์ปไปบัตตี้ไอซ์นะครับแล้วก็ติ๊กตรงที่นี่เลยครับจุดแวบนี่นะครับติ๊กเลยปั๊บนะฮะเรากลับมาบัตตี้ไอซ์แล้วนะครับบัตตี้ไอซ์แล้วไปดูซิว่าของเราอ่ะมีอะไรขายได้บ้างไหมนี่เห็นไหมครับเราขายของได้แล้ว2ชิ้นนะครับขายของได้แล้ว2ชิ้นนะครับรับตังก่อนเลยป้าบเข้าไปนี่ป้าบเข้าไป2ชิ้นแล้วนะฮะเรามีอะไรจะขายต่ออันนี้ดูนะครับวิธีจะขายของนะเราอยู่ที่ช่องลงทะเบียนนะครับแล้วเราก็มาเลือกนี่เลือกสินค้าของเราจะเอาอะไรไปขายแตะเลยนะครับแตะปั๊บอันนี้ดีไหมเอ่ยบวก4เนี่ยเราจะเอาอะไรไปขายเราจะเอาไอ้ชิ้นใหญ่ๆขายไปก่อนจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่เห็นไหมครับสินค้าเรามีทั้งอาวุธเจาะรู1รูแล้วก็อาวุธแบบเจาะรู2รูนะครับอาวุธจอรู2รูนี่จะมีประสิทธิภาพได้ดีกว่าเพราะสามารถที่จะออฟนะครับออฟเอาความสามารถพิเศษเข้าไปใน2ช่องนี้ได้อีก2รายการแล้วก็ดูนี่ครับบวก3ครับบวก3ครับส่วนอันนี้บวก4ก็จริงนี่ครับรูเดียวแต่บวก4ก็ลองดูนะครับจะเอาอะไรขายเดี๋ยวดูกันว่าหน้า2นะฮะในคลังสินค้าของเรามันจะมีหน้า1หน้า2หน้า3หน้า4เราก็ดูไปนะครับหน้า2เราไม่มีอะไรเลยหน้า3หน้า4โอ้โหหน้า4นี่เป็นของธรรมดาเดี๋ยวต้องย่อยทิ้งครับย่อยทิ้งเอาหน้า1ไว้ขายดีกว่าหน้า1ขายดีกว่ามีอะไรเอ่ยเอาบวก4นี่ขายก่อนเลยลงทะเบียนแล้วแตะปั๊บนะฮะแล้วก็ดูว่าวิธีการขายเราดูนี่นะครับราคาเฉลี่ยนะฮะราคาเฉลี่ยกับราคาขั้นต่ำเราดูแล้วแต่เราจะตั้งราคานะแต่ชิ้นนี้ราคาขั้นต่ำมีคนตั้งขายที่ 71,999 นะครับ
นะฮะแต่ราคาเฉลี่ย 75,000 นะฮะก็คือมีคนที่ตั้งราคาสูงด้วยถ้าเราจะให้ขายเร็วเราก็ตั้งราคาที่ 71,000 นะฮะ 71,000 แต่ว่าถ้าเราจะขายประเภทเก็งกำไรหน่อยละคือเก็งราคาหน่อยก็อาจจะเป็น 72,000 หรือว่าจะ 75,000 ก็ได้ครับอยู่ราคากลางๆอันนี้เราจะตั้งราคาที่ขายเร็วนะครับเราขี้เกียจเก็บไว้นานเราจะขายเร็วแล้วเรามีชิ้นเดียวเนี่ยเราก็ตั้งราคาของเราเลยวิธีตั้งราคาอยู่ตรงนี้นะครับด้านนี้นะครับตั้งเลยพิมพ์ตัวเลขไปเลยเราตั้งที่71,000นะครับราคาขั้นต่ำ71,000ทั่วนะครับตกลงเรามีสินค้ากี่ชิ้นนะครับมีสินค้ากี่ชิ้นดูตรงนี้นะครับสินค้าเรามี1ชิ้นนะครับในคลังของเราในกระเป๋าเรานะครับมีชิ้นเดียวเราก็โอเคลงทะเบียนปรับเข้าไปตกลงอีกครั้งนึงปรับเข้าไปเรียบร้อยนะครับเราก็ฝากขายไปแล้วนะครับเดี๋ยวฝากอีกชิ้นนึงอันนี้1ช่องนะครับอุปกรณ์1ช่อง1รูอันนี้ก็2รูแต่บวก1นะฮะอันนี้2รูไม่บวกเลยอันนี้ก็รูเดียวบวก4นะครับรูเดียวบวก4ได้2รูเยอะนะครับของเราได้2รูมาเยอะรูเดียวบวก4ไปก่อนนะฮะรูเดียวบวก4เนี่ยอันนี้นะฮะลงทะเบียนเลยอันนี้ก็จะลงทะเบียนที่ราคาขั้นต่ำอยู่นี่เหมือนกันครับราคาขั้นต่ำ11,000ราคาเฉลี่ยอยู่ที่60,000อ้าวเฮ้ยมันแปลกๆนะราคาขั้นต่ำราคาเฉลี่ยทำไมราคาเฉลี่ยมันน้อยกว่าราคาขั้นต่ำล่ะมันแปลกๆอยู่นะเอาไงดีอ่ะเราก็ยึดราคาขั้นต่ำไว้ก็แล้วกันนะครับเราต้องการขายเร็วนะราคาขั้นต่ำมา1,111หมดใช่ไหมเราก็เอา110,111แล้วก็0000นี่นะครับราคาขั้นต่ำนิดนึงเราต้องการขายเร็วเรามีสินค้าแค่ชิ้นเดียวนี่นะครับชิ้นเดียวนะฮะชิ้นเดียวเราก็ตกลงเลยปั๊บเข้าไปเห็นไหมฮะพอเราตกลงเสร็จปั๊บราคาที่เราตกลงเนี่ยมันจะมาลงในนี้เห็นไหมฮะนี่นะครับเราจะต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเสียหนึ่งเราตั้งราคา110,000แต่เราจะเสียค่าธรรมเนียม11,000 10%แล้วเนี่ยใช่ป่ะเนี่ย10%แล้วเนี่ยเราจะเสียค่าธรรมเนียม 10% นะฮะเราจะเราตั้งไว้ 110,000 แต่เราจะได้เงินจริงๆอ่ะ 99,000 เท่านั้นเองนะครับโอ้เราเสีย 10% นะเนี่ยเยอะนะไปอ่ะของเราได้มาฟรีๆเนี่ยไปตีมอนได้มาอ้าวตั้งขายเลยตกลงซ้ำอีกทีนึงวางขายเรียบร้อยนะครับครบแล้วเพราะว่าเรามีสินค้าวางขายได้แค่1 2 3นะฮะมีแค่3ช่องนะครับส่วนช่องนี้เราไม่ได้เป็นสมาชิกฟรีเมียมเราขายไม่ได้ใช้ไม่ได้นะฮะอย่างว่าเรียบร้อยเราวางขายเรียบร้อยถ้าเราจะซื้อของเราก็ดูตรงนี้ครับถ้าเราจะซื้อของเราก็ติ๊กตรงนี้นะครับแตะปั๊บนะฮะเราจะดูอะไรอ่ะเมื่อกี้นี้เราวางขายอะไรไว้เราอยากดูอันนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมัน 110,000 เนี่ยมันชอบคนน่ะราคาเฉลี่ยมันน้อยกว่าเราจะไปดูบลูซินควอเลตนะครับเข้าไปดูเลยถ้าเราจะซื้อบูซินควอเลตนะฮะก็เป็นอาร์มอร์โกลบนะครับแต่ที่อาร์มอร์โกลบนะฮะ2ช่องแล้วนะครับเราก็ไปที่ออนนะครับติ๊กที่ออนนี่นะครับติ๊กปั๊บเราก็เลือกบลูซินบลูซินมาแล้วแตะเลยตกลงนะฮะมาแล้วครับบลูซินควอเลตนี่ฮะโอ้บลูซินควอเลตบวก4 60,000 เองอ่ะ1ช่องนะเนี่ยราคาต่ำสุดของเขาเนี่ย 65,000 เองอ่ะเออไม่ถูกจังล่ะของเราเท่าไหร่บูซินกัวเลตบวก4 1ช่องเหมือนกันเลยบูซินกัวเลตเฮ้ยชื่อของ GL ของเราของฟอสชิลนะครับเอ้ยของเราของ FS นะครับ FS ไม่ใช่แล้วไปดู FS FS บวก4 1ช่องFS FS เราไปดูที่ไหนอ่ะดูนี่ได้ไหมอ่ะเออดูนี่ไม่ใช่บลูซินบลูซินไม่มีตัวแยกนะครับไม่มีตัวแยก
เราก็ไปดูบวก4ก็ได้อ่ะดูบวก4นะฮะแตะที่บวก4ตกลงนี่ไงบูติน FS บวก4 2ช่องนี่นะครับบูติน FS บวก4 2ช่องราคา 104,000 เออของเราอยู่นี่ของเรา1ช่องนะครับ1ช่องบวก4เหมือนกันราคาขาย 110,000เออเราตั้งแพงกว่าหน่อยหนึ่งเออเราตั้งแพงกว่าหน่อยหนึ่งถ้าตั้งแพงกว่าหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะขายช้าเขาต้องซื้อ2ช่องก่อนแต่2ช่องก็มีชิ้นเดียวนะฮะอันนี้ของเรามันช่องเดียวเนี่ยเออ1ช่องอีกอันหนึ่งเออนี่ก็มีคนที่มีขายนี่บูตินบวก4เหมือนกันเลยฟอสชิล FS เหมือนกันเห็นไหม1ช่องขาย1111โอเคถ้างั้นเราก็ตั้งราคานี้แหละไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับถ้าเราจะซื้ออะไรเราก็มาเลือกเอาแบบนี้นะครับวิธีการเลือกอย่างเช่นถ้าเราจะซื้อสร้อยซื้อแหวนเราก็มาดูนี่นะครับซื้อสร้อยใช่ไหมฮะคลิกที่อามาเลสนะครับแล้วก็ไปดูออเราจะดูสร้อยอะไรดีนะมันจะมีสร้อยนี่ฮะเรียงไปเลยสร้อยกาดนะฮะสร้อยกาดสร้อยเพนสร้อยคอยนี่ปั๊มเงินนะฮะสร้อยเพนคือรักษาการบาดเจ็บสร้อยกาดก็คือป้องกันสร้อยฟอสรีเจเนเรชันอันนี้ก็เป็นเพิ่มดูดพลังนะครับเว็บเป็นดูดพลังนะฮะเนี่ย ใช่ไหมนี่ไงแตะเลยฟอสรีเจเนเรชันฟื้นพลังสิไม่ใช่เนี่ยแตะดูนะครับปั๊บฟื้นพลังครับเห็นไหมครับForce Regeneration นี่เป็นฟื้นพลังนะครับเป็นสร้อยฟื้นพลังฟื้น2 HP บวก2กับ MP บวก2ทุกๆ1วินาทีนะฮะเป็นฟื้นพลังถ้าเราไม่เอาเรามาดูเฉยๆเราไม่เอาเราก็ติ๊กกากบาทตรงนี้ไปนะครับติ๊กปั๊บแล้วเราไปดูว่าเราถอยหลังกลับนะฮะแตะที่ Force เสร็จเรากลับไปดู Vampiric ดีกว่านี่ Vampiric ตกลงนี่ฮะแวมพิริกก็คือสร้อยดูดเลือดนะฮะเขาเรียกสร้อยดูดเลือดนะฮะเป็นสร้อยเหมือนกับแวมไพร์อ่ะดูดเลือดใช่ไหมครับทุกครั้งที่เราโจมตีมอนสเตอร์หรือโจมตีข้าศึกอ่ะเราจะดูดเลือดเขากลับมา 20% ได้บวก20หน่วยนะฮะเนี่ยแม็ก HP Steam Per Hit บวก20นะฮะเนี่ยแล้วก็แม็ก MP Steel Per Hit นะฮะต่อการโจมตี1ครั้งอาจจะดูด20หน่วยนะฮะเราชอบเราก็เลือกดูนะครับนี่นะฮะเราเลือกดูนี่แต่ถ้าเป็นอมาเลตบวก1ก็จะเป็น25อมาเลตบวก1นี่ใส่ที่เลเวล60นะครับเนี่ยแล้วก็ไปอมาเลตบวก2เราเลือกดูนะครับมีขายไหมเนี่ยบวก1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 อ้าวเราดูนี่เลยดูที่รวมทั้งหมดนี้นะครับแตะปั๊บลองดูบวก2ตกลงนี่ไงบวก2มาแล้วที่เลเวล70นะครับเลเวล70ถ้าเราจะดูบวก3แตะอีกทีนึงบวก3ปาบเข้าไปอันนี้ที่เลเวล80นะครับเลเวล80ราคาเท่าไหร่ครับแวมไพร์บวก3นี่จะดูดเลือด40หน่วยนะครับต่อการตี1ครั้งนะครับราคาต่ำสุดอยู่ที่3.4 ล้านนะฮะ3.4 ล้านหัวเอาเรื่องอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่ทีนี้เราก็จะดูว่าถ้าเราจะซื้อไม่ซื้อเราก็ออกจากร้านค้าก่อนไปติ๊กตัวละครเรานะครับไปติ๊กตัวละครเราฮะตัวละครเราใส่อะไรไปไอ้เรายังใส่สร้อยดูดเลือดเวล50อยู่เลยดูดเลือด20หน่วยเท่านั้นเองอย่างนี้เราต้องไปดูบวก3นะครับอย่างนี้เราต้องไปดูบวก3ไปดูร้านค้าใหม่อีกทีนึงเราต้องไปดูแวมพิริกกับบวก3เนี่ยบวก3ราคาเท่าไหร่อ่ะ3ล้านถ้าลดมาเป็นบวก2ล่ะ 900,000 นะครับต่ำสุด 900,000 ก็เกือบล้านน่ะได้30หน่วยเอาไงดีตัดสินใจเอาไงดีถ้าเราซื้อถ้าบวก4ล่ะบวก4นี่ต้องเลเวล90นะครับเลเวล90 40หน่วยเหมือนกันบวก3กับบวก4เนี่ยดูดเลือด40หน่วยเหมือนกันแต่บวก4เนี่ยมีดีเฟนส์นะครับมีค่าป้องกันมา16หน่วย
แล้วก็ defense rate นะฮะอัตราการป้องกันเพิ่มมาอีก10หน่วยนะฮะเพิ่มมาตรงนี้เครื่องบวก3ไม่มีอันนี้เป็นวิธีการซื้ออุปกรณ์ใส่ตัวละครนะครับนี่ฮะบวก3มันไม่มีนะครับบวก3มันมีแค่ defense นะฮะบวก3แค่ defense ธรรมดาค่าป้องกันแต่ไม่มี defense rate นะครับแต่ถ้างบมันต่างกันเยอะเนี่ยบวก3 3ล้าน4บวก4เท่าไหร่บวก4 9ล้านโอ้โหบวก5 30กว่าล้านว้าวอะไรจะขนาดนั้นแล้วบวก2เนี่ยถ้าเงินงบน้อยๆเนี่ยบวก2นี่คุ้มกว่าได้ดีเฟนมา8นะฮะเนี่ยคุ้มกว่าเลยเอาไอเดียเรามีเงิน7ล้านใช่ไหมซื้อไปสักชิ้นหนึ่งโอเคเราซื้อไปเลยก็ได้ซื้อไปเลยนะครับ 980,000 โหเกือบล้านเลยเอาไอเดียเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเอาไว้ก่อนไว้ก่อนใช้งบเยอะนะ1ล้านเลยนะนะเอาไว้ก่อนนะครับหรือจะดูเป็นตัวอย่างเอาไงดีแหวนล่ะแหวนก็เหมือนกันนะครับแหวนก็จะดูปั๊บเนี่ยแหวนอะไรเอ่ยแหวนออฟไฟเตอร์แหวนออฟแซกแหวนไฟเตอร์คือแหวนเพิ่มการโจมตีนะฮะแล้วแหวนออฟแซกแหวนเพิ่มเวทมนต์อันนี้เป็นแหวนเพิ่มแชมเปี้ยนนี่แหวนเพิ่มอะไรเอ่ยแชมเปี้ยนนี่เพิ่มแอตแทคกับเมจิกนะฮะแล้วมีคริติคอลเรทมาให้ด้วยนี่ครับนี่ฮะเพิ่มตรงนี้มาอันนี้คือแหวนแชมเปี้ยนนะครับแชมเปี้ยนบวก4ถ้าเป็นแหวนลิงออฟลักล่ะลิงออฟลักแหวนแห่งความโชคดีอันนี้บวกคริติคอลเรทนะครับบวกคริติคอลเรทนะฮะลิงออฟลักนี่มันเหมือนจะมีขายในร้านของ NPC แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปลิงออฟคลิกคลิกที่ข้อลิงคลิกที่ข้อลิงนี่โอ้โห600,000เลยนี่มันจะมีขายอยู่ในร้าน NPC นะเนี่ยอันนี้ที่เพิ่มคลิกที่ข้อดาเมจ 5% นะฮะส่วนใหญ่จะต้องใส่คู่กันระหว่างคลิกเรทกับที่ดาเมจนะครับก็คือทั้งลิงออฟลักแล้วก็คลิกที่ข้อลิงต้องใส่คู่กันนะฮะแต่ถ้าดูบวก1ราคาเท่าไหร่มีวิธีการเช็คของนะครับโอ้โห บวก1เอาเข้าไป9ล้านบวก2อ่ะคู่บวก2 74ล้านโหเห็นไหมครับราคามันเป็นอย่างนี้ครับราคาเป็นอย่างนี้นะฮะพริลิงอ่ะฟอร์ตออฟเซอร์ที่เราใส่ตัวนี้นะครับเป็นแหวนดูดเลือดอย่างนี้ถูกตังค์แหวนดูดเลือดบวก1เนี่ยบวก1เนี่ยมันจะดูดเลือดนี่ครับดูดเลือด 3% นะฮะดูดเลือดด้วยดูดพลังเวทด้วย 3% นะครับอันนี้บวก1ใช้กับเลเวลตัวละคร53นะฮะ53แต่ตัวละครเรานี้80กว่าแล้วลองดูว่าถ้าใช้บวก2เท่าไหร่บวก2ปรากฏว่าใช้เลเวลต้อง92นะครับเรายังใช้ไม่ได้นี่ฮะเลเวล92แล้วมันจะดูดเลือดได้ 4% เพราะยังใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้บวก1ไปก่อนของเราใช้อยู่แล้วบวก1เพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องซื้อนะครับนะฮะลิงกับแหวนกับแหวนกับสร้อยนะครับแหวนกับสร้อยเนี่ยฮะก็วิธีการดูอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะเข้ามาดูได้ครับต่างหูก็เหมือนกันนะฮะต่างหูก็มีหลายแบบนะฮะเนี่ยต่างหูก็มีหลายแบบนะครับมีแวมพิลิกด้วยครับแวมพิลิกดูนะครับนี่ดูดเลือดถ้าใครจะใช้ชุดดูดเลือดก็มาหาแวมพิลิกนะฮะโอ้โหแวมพิลิกเอียริงข้างตั้งล้านนึงเนี่ยแต่มันจะดูดเลือดนี่ครับเลเวล55นะครับใช้ได้เลเวล55แล้วก็จะดูดเลือดนี่เลย10นะครับ10หน่วยนะครับดูดเลือด10หน่วยต่อการโจมตี1ครั้งแต่เลเวล55จะต้องผ่านเฮอร์เนอร์แรงค์นะครับผ่านเฮอร์เนอร์แรงค์เนี่ยเฮอร์เนอร์แรงค์เนี่ย4คลาส4นะฮะต้องคลาส4ถึงจะไปได้ใส่ได้นะฮะนี่ของเรามาเป็นคลาส4อยู่แล้วนะฮะผ่านคลาส4แล้วโอเคถ้าใครไม่ผ่านคลาส4ใส่ไม่ได้นะครับนะฮะถึงบอกว่าเรื่องเฮอร์เนอร์แรงค์เนี่ยโฮเนอร์แรงค์เนี่ยมันก็จะมีผลนะฮะเรื่องอะไรเฮอร์เนอร์ใช่ไหมครับเนี่ยครับโฮเนอร์มันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยครับมันจะสัมพันธ์กันนะฮะโฮเนอร์อยู่นี้นะครับนี่ครับโฮเนอร์คลาส8แล้วนะฮะแล้วมีเฮอร์เนอร์พอยต์ใช่ไหมฮะ2,994,000นะฮะเนี่ยครับเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีความสำคัญอยู่เฮอร์เนอร์เนี่ยฮะเนี่ยไอ้ส่วน WEXP นี่เป็นการลงวอร์นะฮะลงวอร์เข้าสู่แผนที่สงครามนะครับเข้าสู่สมรภูมิสงครามเรายังไม่เคยเข้ายังไม่ได้นะฮะ
เพราะฉะนั้นเราดูตรงนี้ก็คือดูแค่คลาสนะครับคลาสนี่ฮะเฮอร์เนอร์เนี่ยเราได้คลาสเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ครับดูแค่ตรงนี้พอถ้าคลาสต่ำๆเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่ได้คลาส4ใส่ไม่ได้ต่างหูนะฮะแล้วก็ยิ่งใส่บวก2บวก3บวก4ก็คลาสก็จะเพิ่มขึ้นนะคลาสก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะนะส่วนค่าสเตตตรงนี้ก็อันนี้เป็นค่าสเตตแนะนำว่าเลเวล80เนี่ยค่าสเตตควรจะเป็นอย่างนี้แต่เรามันเกินไปแล้วนะครับเนี่ยฮะสตรอง28เราเป็น52แล้วแล้วก็ intelligence เนี่ย260แต่เรามัน430เข้าไปแล้วแล้วก็อะไรเนี่ย dex นะ dex นี่59เรามัน103มันเกินอยู่แล้วแต่ที่เหลือเนี่ยไอ้ตัวที่เหลือเนี่ยเราจะใส่ทรงเดชก็ไม่เหมาะนะฮะเรากักไว้ก่อนก็ดีเผื่อว่ามันเผื่อเลเวลต่อไปช่วงเลเวล90มันก็จะไม่เรียกค่า stat อีกนะฮะเดี๋ยวถ้าค่า stat มันใส่ไม่ได้เนี่ยจะต้องเดือดร้อนไปซื้อยารีอีกยาลีก็คือยาที่ลบค่าสเตตนะฮะขวดหนึ่งหลายตังค์อยู่นะครับเอาล่ะไปดูพาไปดูยาลีนะครับ